ทร02689999พูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุฒรุ่งขำครับนักวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ครับคุณวรุฒสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒนดลครับครับผมมองยังไงดีครับคุณวรุฒดูต่อๆนะครับทองคำวันนี้ก็ลุ้นๆไปทดสอบระดับ 1,330 เหรียญอีกแล้วนะครับปัจจัยอะไรบ้างครับที่วันนี้ให้น้ำหนักแล้วก็บ่ายวันนี้ประเมินไงดีครับครับในตัวทองคำนะครับถ้าดูรูปแบบการเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าการเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบนะครับโรของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณ 1,307 แล้วก็ระดับสูงสุดเนี่ยที่ระดับ 1,332 เป็นไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นไฮของเดือนกุมภาพันธ์นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงเช้าราคามีการย่อตัวลงแล้วก็ในภาคบ่ายเนี่ยก็เริ่มมีการดิ่งตัวก็ขยับขึ้นมาบ้างนะครับในระยะสั้นเนี่ยยังอยากให้จับตาดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำที่มีการแกว่งอยู่ในโซนแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 1,310 นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 1,333 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าราคายังไม่สามารถทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งไปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบระยะสั้นนะครับแต่ถ้าสามารถขึ้นไปทะลุในส่วนของโซนระดับ 1,332-33 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้เนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ยังมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะหากเทียบในระยะกลางซึ่งจะดูจากรายสัปดาห์นะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปิดตัวในแดนบวกถึง3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับขณะที่มาจับตาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในส่วนของผลการประชุมของ G20 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ซิดนีย์นะครับก็ยังไม่ได้มีมาตรการเกี่ยวกับในส่วนของการแก้ไขปัญหาปริมาณเงินไหลออกในกลุ่ม Emerging Market หรือว่าปริมาณเงินไหลออกจากประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงส่งผลต่อความกังวลของเศรษฐกิจโดยรวมของโลกอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของความวิตกกังวลดังกล่าวอาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำนะครับประกอบกับในส่วนของตัว World Bank เนี่ยมีการออกมาเตือนนะครับว่าตลาดการเงินโลกเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่ามีการบั่นทอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดลงโดยไม่มีการส่งสัญญาณให้ประเทศต่างๆทราบล่วงหน้านะครับครับผมปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นอีกแรงนึงที่ยืนยันถึงความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจของโลกครับครับผมคุณรุ่งครับ SPDR มีการปรับเพิ่มนะครับการถือครองทองคำประมาณ 1.26 ตันตรงนี้นี่เป็นสัญญาณอะไรไหมครับว่าเขาให้เล็งเห็นความเสี่ยงตรงนี้กลับมาสะสมทองคำไหมครับครับตัวนี้เป็นปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าดูในส่วนของภาพรวมของกองทุน SPDR นะครับที่เป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็สะท้อนในส่วนของมุมมองของกองทุนขนาดใหญ่ของโลกได้ว่าเริ่มมีการสะสมทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเทียบสุทธิกันจริงๆเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับตัว SPDR มีการขายสุทธิต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเทียบจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตัว SPDR เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีการถือทองคำเป็นบวกอยู่นะครับก็ถือว่ามีการซื้อสุทธิเพิ่มเข้ามานะครับถึงแม้ว่าจะปริมาณไม่มากเนี่ยแต่ก็ยังมีมุมมองที่ดีขึ้นในส่วนของการถือครองสถานะของกองทุนครับครับผมมาดูเงินบาทนิดนึงครับคุณรุธเพราะว่านี้ส่งผลพอสมควรนะครับกับ Gold Futures ซึ่งตอนนี้ติดอยู่ประมาณแนวต้านเก่านะครับที่เบรกขึ้นไปแล้วโดนขายออกมาอยู่ระดับประมาณนี้32.57 บาทบ่ายวันนี้มองไงดีครับครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับถือว่าค่อนข้างผันผวนแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาทองคำภายในประเทศนะครับค่าเงินบาทวันนี้มีการอ่อนค่าขึ้นไปแถวๆระดับ 32.60-65 บาทนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการดรอปลงมาแข็งค่าอยู่แถวๆระดับ 32.58-55 บาทนะครับในส่วนของกรอบค่าเงินบาทเนี่ยยังประเมินในระยะสั้นนะครับยังอยู่ที่ระดับแถวๆ 32.50 บาทนะครับซึ่งทั้งสัปดาห์เนี่ยประเมินว่าถ้ามีข่าวดีออกมาจริงๆเนี่ยหรือมีเงินทุนไหลเข้ามาบ้างอาจจะแข็งค่าได้เพียง 32.40 บาทนะครับในส่วนของแนวโน้มเนี่ยคิดว่าน่าจะมียังมีทิศทางในส่วนของอ่อนค่ามากกว่าแข็งค่านะครับโดยในส่วนของถ้ามีการทะลุกรอบแถวๆระดับ32.65 บาทขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะอ่อนค่าได้ถึงระดับ 32.70 บาทครับครับผมฟังมาแล้วทั้งหมดนะครับอย่างนี้แสดงว่า Go Future เองตัวของราคาสปอตยังคงแกว่งอยู่ในกรอบค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้นต่อเนื่องอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้คือลงทุนกรอบแคบๆแล้วก็เน้นรับตามแนวรับเพื่อลุ้นกับค่าเงินบาทไหมครับใช่ครับยังแนะนำการเปิดรองโพซิชันนะครับเมื่อตัวราคามีการย่อลงมาบริเวณโซนแนวรับเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยมากกว่าครับเพราะว่าโมเมนตัมของตัวโกสปอร์ตเนี่ยก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็ในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในเกณฑ์อ่อนค่าครับได้ครับมาดูเซ็ต50ส่งท้ายช่วงนี้กันครับมองยังไงดีครับเช้าวันนี้ครับตัวเซ็ต50เน็ตฟิวเจอร์นะครับตัวดัชนีเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะของการเคลื่อนตัวในทิศทางที่อ่อนลงนะครับทั้งยังเป็นปัจจัยเดิมๆที่มากดดันนะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าตัวดัชนีมีการปรับตัวหรือดิ่งตัวขึ้นเนี่ยให้สังเกตโซนแนวต้านระดับ878จุดนะครับถ้ายังยืนไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการทยอยปิดรองโพซิชันออกมาเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้ายืนได้เนี่ยอาจจะไปชะลอในส่วนของการปิดสถานะบริเวณ885จุดนะครับซึ่งโซนดังกล่าวเนี่ยสามารถเสี่ยงเปิดสถานะช็อตได้นะครับโดยในส่วนของเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นเนี่ยยังประเมินอยู่ที่ระดับ863จุดนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาจริงๆเนี่ยสามารถชะลอการปิดสถานะลงมาที่โซนแนวรับสำคัญระดับ855จุดได้เลยครับได้ครับคุณรุตวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคือการประเมินกันนะครับด้านของทองคำเดี๋ยวมาย้อนดูกราฟกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปปรับสัญญาณเทคนิคกันครับคุณผู้ชมด้านของทองคำครับล่าสุดยังคงติดอยู่นะครับแนวต้านที่เคยไปทำไฮไว้ประมาณโซนตั้งแต่1330ถึง1332เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้มองถึงแนวรับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับลงไปจุดต่ำสุดนะครับประมาณ1310เหรียญก็ลงทุนตามกรอบนะครับตั้งแต่แนวรับ1310เหรียญแนวต้าน1333เหรียญนะครับช่วงนี้ยังเป็นกลยุทธ์ลงทุนตามกรอบลงไปรับตามแนวรับเพื่อลุ้นกับการปรับเพิ่มขึ้นอาจจะลุ้นการทะลุ1333อาจจะไปทำไฮใหม่ในช่วงของปีนี้ได้นะครับประกอบกับทางด้านของปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่ SPDR กลับเข้ามาถือกองทุนในทองคำมากยิ่งขึ้นประกอบกับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มในการอ่อนค่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้น่าจะเป็นปัจจัยหนุนนำระดับหนึ่งครับให้ทองคำสามารถปรับตัวไซด์เวย์อัพต่อไปได้แบบภาพที่เราประเมินกันเรื่อยมานะครับนี่คือการลงทุนในทองคำ